สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบัวพญามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับช่วงคลิปนี้จะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใช่ไหมครับจะเป็นในช่วงประมาณเดือนกันยายนเป็นช่วงครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับส่วนใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับตัวคุณกันบ้างว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรไพ่ประจำตัวของคุณขึ้นมาเป็นไพ่10เหรียญเลยทีเดียวแปลว่าความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดูดีมากๆเลยกับในเรื่องของความมั่นคงนะครับสิ่งที่คุณกำลังจะได้กับความรักที่มีความมั่นคงความเข้มแข็งนะครับความเป็นครอบครัวการเป็นปึกแผ่นการเป็นแบบความ successful ได้ถึงขั้นแบบสูงสุดมากๆมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูดีมากๆกับในเรื่องของ mindset การคิดการทำการตัดสินใจนะครับเพราะว่าชาวพฤษภเป็นชาวธาตุดินอยู่แล้วและสิบเหรียญก็เป็นธาตุดินด้วยมันก็เลยทำให้ตัวเราเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละคือใช้ความอดทนอดกลั้นมั่นคงเข้มแข็งรักมั่นคงนะครับและทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีมากๆสิบเหรียญปรากฏขึ้นมาเป็นตัวตนเนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสจะได้ความสุขความสมหวังอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับมาพร้อมกับสิบถ้วยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีงามกับในเรื่องของความสัมพันธ์สุดๆเพราะว่าอะไรครับสิบเหรียญก็เหมือนสิบถ้วยสิบถ้วยก็เหมือนสิบเหรียญมันหมายถึงในลักษณะของความรักความสุขความผูกพันกับความแน่นแฟนกับในเรื่องของความสัมพันธ์มีโอกาสที่ชาวพฤษภและขณะพฤษภจะได้ในเรื่องของความรักที่ลงตัวความรักที่มีความสุขอิ่มเอมเปรมปรีกับในเรื่องของความสัมพันธ์สิบถ้วยมานะครับมีเน้นตามหน้าไพ่คือมีพ่อแม่ลูกใช่ไหมครับมีความสุขความสมหวังกับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นแบบความรู้สึกดีในใจความรู้สึกที่มีความมั่นคงในใจแบบนั้นน่ะทำให้ความสุขนั้นร้นนะครับไปในทิศทางที่แบบเหมือน positive สุดๆและยังหมายถึงตัวคุณเองมีโอกาสจะได้ commitment ได้ในเรื่องของงานมั่นหมายงานแต่งงานค่อนข้างสูงเลยทีเดียวยังมีไพ่ The Empress มาอีก The Empress แปลว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังที่ลงตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงของตัวเขาเองได้สามารถที่จะมีความรักความสุขที่เหมือนกับเป็นฝ่ายที่ตัวเราเองอ่ะมีคุณค่ามีความรู้สึกที่ดีทำให้เขาแบบเลือกนะครับที่จะมีเราในชีวิตเลือกที่จะแบบให้เราเป็นตัวจริงสำหรับเขาหรือเลือกที่สำหรับให้ตัวคุณกับเขาเนี่ยลงตัวนะครับทำอะไรแล้วมีโอกาสที่จะเป็นแบบคนรักที่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กันและกันได้มากที่สุดเลยนะครับเพราะว่า The Empress เนี่ยขึ้นมาเนี่ยแปลว่าตัวเราเองกับเขาเนี่ยนะครับถือว่าค่อนข้างดูมีเสน่ห์ดึงดูดใจต่อกันแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวกันได้แบบเข้าขากันได้ดีเลยแหละประมาณนี้แต่ว่าเราก็จะต้องพยายามแบบทำพฤติกรรมในลักษณะของการเป็น The Empress นิดนึงถามว่า The Empress ทำยังไงก็หมายถึงแบบดูแลเอาใจใส่ take care กับในเรื่องของความสัมพันธ์มีอะไรเราก็ควรที่จะให้เกียรติกันและกันมีอะไรเราก็ควรที่ต้องรับฟังนะครับกับในเรื่องของปัญหาของกันและกันช่วยปรับช่วยแก้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราควรพึงกระทำนะเราควรพึงกระทำในลักษณะของการช่วยกันปรับช่วยกันแก้ถ้าอะไรช่วยได้ช่วยกันอะไรช่วยไม่ได้ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันถูกไหมไม่ใช่ไปแบบเหมือนจี้ไปว่าเธอผิดแบบนี้ไม่ดีนะครับมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับในเรื่องของความรักปากเราบอกว่ารักแต่ใจเราเนี่ยไม่ใช่ปากเราบอกว่ารักแต่ว่าคำพูดของเราเนี่ยนะครับโทษเขาเสมอเลยบอกเขาผิดตลอดเลยนะครับถึงแม้เขาจะทำผิดแต่เราก็ไม่สมควรที่จะแบบเหมือนเขาเรียกไงจ๊ะเหมือนแบบตัดสินเขาทุกอย่างว่าเขาคือผิดหรือไม่ดีอะไรเนี้ยนะครับเราก็ต้องให้เกียรติกันและกันบ้างในบางครั้งในบางอย่างถูกไหมเคารพการตัดสินใจของกันและกันมันจะทำให้ตัวคุณดูดีมีเสน่ห์จนทำให้เขามีความรู้สึกมอบดวงใจมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวคุณแบบนี้เป็นต้นยังมีวงล้อแห่งโชคลาภมาอีกนะครับจะเอาอะไรดีขนาดนี้เดี๋ยวขอวางไพ่ก่อนนะครับเยอะมากคือความรักความสัมพันธ์อ่ะค่อนข้างดูดีมากๆเลยแต่ก็ยังมีไพ่เนกาทีฟขึ้นมาบ้างอันนี้เราก็ต้องผ่านในเรื่องของปัญหาความรู้สึกก่อนนะครับเราถึงจะไปในทิศทางที่ดีได้บางคนนะครับอาจจะยังมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่หลายคนเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหา
แต่เรากำลังจะมีโอกาสดีๆมีความรักที่มันแบบเหมือนจักรวาลดวงชะตาพรหมลิขิตเขาอยากจะดลบันดาลให้กับตัวเราเนี่ยได้กลับมารักกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับวงล้อแห่งโชคลาภมันหมายถึงตัวเราเองจะได้รับโอกาสดีๆอีกครั้งหนึ่งมันอยู่ที่ตัวเราจะรับหรือไม่รับนะครับแต่จักรวาลจะเหวี่ยงมาให้คุณนะครับได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณนะครับอาจจะยังคงต้องมาเคลียร์กันนะครับแล้วก็มาปรับความเข้าใจกันหรือนะครับมีความรู้สึกที่อาจจะได้คอมมิตเมนต์กันก็ได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นดังนั้นอยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่จะซักเซสฟูลได้แบบสุดๆถ้าตัวเราเองพยายามตกผลึกกับการคิดการทำนะครับแล้วเวลาเราคิดหรือทำอะไรเนี่ยเราอาจจะต้องแบบพยายามมั่นคงในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกให้ได้เหมือนสิบเหรียญให้ได้เพราะบางทีใจคุณก็แกว่งอยู่พอสมควรมีไพ่สองดาบมาเห็นไหมครับบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าแบบทำไมเขาดูเหมือนนิ่งไปเงียบไปห่างหายไปในบางครั้งในบางจังหวะมันอาจจะทำให้เราสูญเสียmindsetไปบ้างว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเขาแบบมีคนอื่นหรือเปล่าเอ๊ะหรือเขาแอบคุยกับใครนะอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นมันอาจจะมีโมเมนต์แบบเนี้ยเข้ามาบ้างในเรื่องของความรู้สึกแต่ถามว่าแล้วมันมีโอกาสไหมล่ะไพ่ไม่ได้ขึ้นในเรื่องของ Third Party ไม่ได้ขึ้นในลักษณะของความเป็นหลักซ้อนแต่มันอาจจะมีในลักษณะของปัญหา Mindset ที่เขากับเราอาจจะคิดหรือคิดต่างกันบ้างมี Mindset ที่ต่างกันบ้างมีไพ่แบบนี้ก็คือไพ่5ไม้เห็นมั้ยครับมันหมายถึงว่าความคิดของเรากับเขาอาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่คิดต่างเห็นต่างกันบ้างมันเลยอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกที่ไม่ค่อยมั่นใจแบบ 100% ถูกไหมข้อถ้าเกิดคุณยังไม่มั่นใจอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณอดทนและรอดูสถานการณ์เพิ่มเติมไปก่อน3ไม้เห็นไหมครับบางครั้งเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยเรามักจะคิดไปเยอะกว่าความเป็นจริงนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยมักจะมีความคิดเป็นของตัวเองมันจะเป็นทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนั่นแหละมันก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีผลกระทบกับในเรื่องของความสัมพันธ์เมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักความสัมพันธ์ในใจของเรามันไม่นิ่งมันก็จะต้องหาคำตอบให้ได้แต่คำตอบนั้นน่ะมันจะถูกหรือผิดน่ะมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับว่าเราจะเปิดรับความจริงหรือเราจะปิดกั้นความจริงบางคนอาจจะประติดประต่อเรื่องบางคนก็อาจจะแบบมองการไกลบางคนก็อาจจะเห็นจริงแหละว่าเขาผิดหรือเขาทำอะไรที่ไม่ดีจริงๆอ่ะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่อยากจะบอกว่าให้เราอ่ะพยายามเปิดใจเป็นกลางนะครับก่อนถ้าเรายังไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงนะครับไพ่ใบนี้ถ้าเรายังไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงจากสองดาบถ้าเราแค่ได้ยินหรือเราแค่เขาเรียกไงล่ะสันนิษฐานเราอย่าเพิ่งเชื่อว่าทุกอย่างมันคือความจริงเราอย่าเพิ่งตัดสินให้เราอดทนและรอดูสถานการณ์ไปก่อนถูกไหมและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทะเลาะกับเขาเราจะมีความเสียความรู้สึกในเรื่องของ mindset ไปว่าความรักความสัมพันธ์มันดูไม่ดีความรักความสัมพันธ์คือเขาไม่ใช่คู่เราอะไรแบบเนี้ยนะครับเราต้องปรับมุมมองปรับ mindset ใหม่นะครับเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกที่แบบอึดอัดในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปซีเรียสจริงจังเกินไปนะครับแล้วเราก็อาจจะโหยหาความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีเกินไปเราก็เลยมีความรู้สึกคาดหวังนะว่ามันจะต้องดีแต่สุดท้ายมันไม่ดีมันก็เลยทำให้เราอะเนกาทีฟแล้วก็ติดลบแล้วก็รู้สึกว่าความรักมันไม่ดีแต่จริงๆแล้วอะบางสิ่งบางอย่างอะเราอ่ะก็แค่ใช้อารมณ์จนเกินไปหรือเขาอาจจะใช้อารมณ์กับเราเราก็ใช้อารมณ์กับเขาต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์ต่างกดดันกันและกันจึงทำให้ความรักความสัมพันธ์มันบิดเบี้ยวนะครับมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นมันก็เลยทำให้เรากับเขาเนี่ยนะครับมีปัญหาใจกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ได้คุยกันไม่ลงรอยเพราะอะไรครับมีแต่ทะเลาะกันมีแต่ปัญหาเห็นไหมดังนั้นเนี่ยทั้งที่ความรักความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่จะลงเอยกันได้ถึง4ไปแต่เรากลับมองปัญหานะครับเป็นปัญหาที่ใหญ่โตจนเกินไปอย่าเนกาทีฟเกินไปเพราะถ้าเกิดเนกาทีฟอะต่อให้เรารักกันแค่ไหนเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะเลิกกันได้แต่ถ้าเรามีลักษณะของการเปิดใจอย่างน้อยนะครับเราไม่ต้องเชื่อเขา 100% เราก็ 50-50 ได้ถูกไหมเพราะเราไม่ติดลบเขายังไงเราก็ยังมีความหวังถ้าเขาดีโอเคเราไปต่อถ้าเขาไม่ดีเราก็แค่ถอยออกมานะครับอีก 50% ที่เราต
ั้งไว้เนี่ย 50% เนี่ยเราก็ถอยออกมาก็แค่นั้นเองทุกอย่างมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดมากถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องรักตัวเองให้เป็นแล้วพยายามที่จะต้องแบบบาลานซ์สมดุลกับในเรื่องของความสัมพันธ์รักใครอย่าทุ่มเต็มร้อยนะครับถ้าตัวคุณยังไม่มั่นใจขนาดมั่นใจบางทีมันก็มีปัญหาได้ดังนั้นเราอย่ามั่นใจคนอื่นเกินไปขนาดเรามั่นใจตัวเองอ่ะใจตัวเองยังเปลี่ยนแปลงได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับเขาที่เขาจะไม่ยอมเปลี่ยนสรรพสิ่งบนโลกเป็นอย่างเปลี่ยนแปลงได้นะครับนะมันเปลี่ยนแปลงกันได้เราอย่าไปยึดติดว่าทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนะมันไม่ใช่ครับคืออยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์น่ะมันไม่เหมือนพี่น้องมันไม่เหมือนพ่อแม่ที่แบบเกิดออกมาจากพ่อแม่แล้วเราจะตัดขาดจากกันยังไงยังไงเลือดที่หมุนเวียนในกายมันก็ยังเป็นเลือดของเขาด้วยถูกไหมแต่คู่ของเราอ่ะมันไม่ใช่นะครับคู่ของเราอ่ะตัดกันไปก็เป็นคนอื่นถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องพยายามดูกันไปก่อนเนาะพยายามแบบอย่าไปแบบโหยหาเกินไปอย่าไปมองอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่ดีหรืออย่าไปมองอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟเกินไปให้เราตัดสินใจด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรมพยายามอารมณ์อร่วยไปมีปัญหาอะไรค่อยๆเคลียร์ค่อยๆ คุยกันราชาถือดาบขึ้นมาอันเนี้ยบางคนอาจจะคุยครบหรือดีลอยู่กับคนธาตุลมได้มากนะครับกุมตุลเมถุนและมีเด็กถือไม้นะครับเด็กถือไม้คือราศีธาตุไฟราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะครับถ้าเราพยายามมีแพชชั่นประคับประคองไปแล้วค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจเราอย่าวู่วามเกินไปบางอย่างเราก็ต้องให้เวลาในการเคลียร์ในการปรับในการที่จะต้องปรับอดทนดูสถานการณ์แล้วค่อยๆตกผลึกกันไปนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าใช่ไปต่อไม่ใช่ก็ถอยออกจากความสัมพันธ์แล้วค่อยๆเฟดตัวออกไปทุกอย่างมันน่าจะจบและไม่มีปัญหากันขนาดนั้นแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอึดอัดจนเกินไปไม่อยากอยู่คุณอยาก move on คุณก็ move on ได้นะครับมันไม่ยากมันไม่ได้ติดอะไรเลยถ้าเรามีความรู้สึกตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าเราอยากจะมีชีวิตที่เป็นอิสระเราก็เลือกไปแต่ถ้าเรายังอยากมีเขาในชีวิตเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วประคอง mindset ของเราประคองในเรื่องของ passion ของเรา1เด็กถือไม้เนี่ยนะครับไม่มากไม่หมายเกินไปเพราะถ้ามากเกินไปก็จะทะเลาะกันได้แต่ถ้าเราพยายามนะครับเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีโอกาสแนวโน้มของการที่ปัญหาสิ่งต่างๆจะหลุดพ้นแล้วทำให้เขากับเราเนี่ยกลับมาคุยกันกลับมาสานสัมพันธ์ต่อกันถ้าเรารู้จักปรับ mindset ใหม่นะครับปรับมุมมองใหม่แล้วพยายาม อยู่ในความเป็นจริงที่สุดแล้วคุณจะสมหวังกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ถึงขั้นที่เป็น successful นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ